พาไปดูงานใหญ่ของผัดกะเพราค่ะคุณผู้ชมอ่านข่าวนี้อยู่ตื่นเต้นมากเพราะว่าททดันผัดกะเพราสู่เมนูระดับโลกถึงขนาดที่ว่าจัดงานชื่อ World กะเพรา Thailand Grand Prix 2023ชูอัตลักษณ์อาหารไทยพร้อมเปิดเวทีเฟ้นหายอดฝีมือผัดกะเพราระดับประเทศเลยนะคะเมื่อวานนี้เองค่ะ10สิงหาคมที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททแถลงข่าวเปิดโครงการ World กะเพรา Thailand Grand Prix 2023เดินหน้าดันซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมอาหารเมนูผัดกะเพราอาหารจานด่วนประจำชาติภายใต้แนวคิด The Greatest กะเพรา on Earth นะคะพร้อมต่อยอดเปิดเวทีมหกรรมกะเพราเขย่าโลกผัดกะเพรา Thailand Championshipค้นหายอดฝีมือผัดกะเพราชิงแชมป์ประเทศไทยชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทค่ะนะครับซึ่งถือว่าเป็นเมนูที่เบอร์กะเพรานะครับ Thailand กลางปี2023ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการที่จะสนับสนุนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะครับให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะเมนูกะเพรานะครับซึ่งถือว่าเป็นเมนูที่ได้รับความสนใจแต่ขณะเดียวกันก็จะอาจจะมีเรื่องของความที่เป็นดั้งเดิมไม่ดั้งเดิมนะครับเราคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถส่งเสริมให้คนรู้จักกะเพราเพิ่มมากขึ้นมีส่วนในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการเล็กๆนะครับที่อาจจะประกอบร้านอาหารนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็จะทําให้กะเพราเป็นที่รู้จักและกะเพราก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือในอยู่ในต่างประเทศก็ตามครับเพื่อให้กะเพรานั้นเป็นหนึ่งในเมนูยอดนิยมของโลกต่อไปครับซึ่งไฮไลท์สําคัญของ World กะเพราไทยThailand กลางปี2023เนี่ยนะคะก็คือการจัดกิจกรรมผัดกะเพรา Thailand Championship แข่งผัดกะเพราชิงแชมป์ประเทศไทยประเภทผัดกะเพราเนื้อภายใต้ธีม Authentic and Beyond ผัดกะเพราแท้ดั้งเดิมของไทยและผัดกะเพราใหม่ของโลกนะคะกำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันใช้วัตถุดิบในการปรุงจากในประเทศและเน้นวัตถุดิบท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า 50% รวมถึงต้องมีการตกแต่งจานอาหารที่แสดงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นไทยและตั้งชื่อเมนูอาหารให้สอดคล้องและสร้างสรรค์โดยจะแบ่งรอบการแข่งขันเป็นระดับภูมิภาคเพื่อคัดเลือกผู้ชนะจาก5ภูมิภาคและ1พื้นที่ได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพนะคะจากนั้นก็จะนำผู้ชนะมาแข่งขันกันต่อในรอบสุดท้ายภายในงาน World กะเพรา Thailand กลางปี2023ในวันที่25ถึง27สิงหาคม2566นี้นะคะณบริเวณริมคลองพดุงกรุงเกษมหัวลำโพงกรุงเทพค่ะโอ้โหครับเช้าวันนี้คุณหยกกะเพราหมูเนี่ยต้องมาแล้วนะครับหลังจบข่าวนี่ร้อนๆนะนี่โทรทัศน์เหมือนแบบระบบ 4D มีกลิ่นออกมาเลยค่ะผัดกะเพราออกมาเลยนะคุ้งเลยค่ะ